โอเคสวัสดีครับโอเคน่าจะมาแล้วเนาะนะครับขออนุญาตนะครับพอดีทางผมเปลี่ยนเครื่องไลฟ์นิดนึงนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมขอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวออกจากไลน์ก่อนขออภัยด้วยขออภัยด้วยสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คไลน์ที่หนึ่งพอดีต้องออกจากไลน์นะไม่งั้นเสียงมันจะรบกวนการไลฟ์ตลอดเนาะนะฮะสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวออกจากไลน์ก่อนโอเคเสียงมาแล้วเนาะนะครับนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะฮะเพราะว่าแหมจะได้เปิดการมองเห็นกันนิดนึงเนาะนะฮะผมขออนุญาตแชร์ไปในเพจในไลน์ให้เรียบร้อยนะครับเนาะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะฮะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้เราเหมือนเดิมนะหัวข้อยังคงน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะพอดีวันนี้โหมีคนทักมาเนาะคนที่ดูในYouTube นะครับบอกว่าเอ้ยโอเคเนื้อหาดีนะนะครับอยากให้ทำต่อเนื่องเนาะนะฮะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราตรงประเด็นเลยไงคือทำการบ้านหาหุ้นลงทุนจัดพอร์ตวางแผนแบบนี้ตรงประเด็นเลยนะครับไม่ต้องอ้อมไปเยอะแยะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะทฤษฎีหรือแนวคิดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบอาจจะไปฟังอีกรายการนึงอะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคก็นะฮะผมวันนี้ใช้โน้ตบุ๊กนะนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะวันนี้เรามีหุ้นอะไรบ้างที่อยากจะมาทำการบ้านกับเพื่อนๆนะในวันนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ GPSC นะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมาท่านหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าเฮ้ยแม่น่าเอามาคุยนิดนึงน่าสนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน GPSCตัวยูนิคนะครับไม่ใช่ยูนิคดิคลินิกนะครับ TRP DCC HFT Inset BJCHI ขนนะครับแล้วก็ DTSEN นะฮะหุ้นเหล่านี้คือผมไปเขียนเขาเรียกว่าใช้โปรแกรมแล้วกันนะครับในแล็บหุ้นนี่แหละนะฮะในโปรแกรมแล็บหุ้นนี่แหละในการเสิร์ชหาหุ้นที่มีลักษณะนะครับเงื่อนไขนะฮะเข้าขายว่าเป็นหุ้นขาขึ้นใหญ่นี่นะครับขาขึ้นใหญ่หมายความว่าอะไรเว็บ3นั่นเองนะฮะใครไม่รู้จักอีเลียดเวฟซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่นะฮะอีเลียดเวฟบอกว่าอะไรครับขึ้น3คือขึ้นที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นตรงประเด็นเลยฮะลงทุนในเวฟ3โอกาสกำไรนะครับถ้าซื้อเป็นถึงต้องมาคุยกันในเรื่องของการวางแผนเนาะถ้าซื้อเป็นคุณจะมีความเสี่ยงที่ต่ำนึกออกไหมแล้วรีวอร์ดนะครับลิกรีวอร์ดเนี่ยสูงนะครับเนาะก็นี่แหละนะครับคือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของรายการเรานะฮะตรงประเด็นแบบนี้เลยนะครับก็มางั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะฮะตัว GPSC นะครับตัวแรกนะเดี๋ยวผมขอขยับให้มันให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นหน้าจอชัดๆนะฮะเห็นเนาะนะครับตัวนี้นี่จะเห็นภาพว่าโอ้ก็เป็นหุ้นที่แบบไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราดูไทม์เฟรมเป็นวีคก่อนนะว่าเอ้ยมันเป็นภาพอะไรกันยังไงนะครับก็ดูจากตรงนี้นะเราวิเคราะห์จากภาพใหญ่กันตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันแบบเอ้ยไม่ได้กว้างมากเนาะไม่ได้เป็นแบบหลายร้อยปีนะครับซึ่งอีเลียดเวฟมันวิเคราะห์ได้นะนะฮะเราเอาปี2016นะครับ
เท่าที่มีข้อมูลกันตรงนี้นะครับก็จะพอเห็นภาพว่าโอ้ยมันขึ้นมาเนาะฟืบแล้วก็ไหลลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองตีเวฟกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเวฟอะไรกันยังไงเนาะแน่นอนนะครับจุดเริ่มต้นนะฮะมันก็ต้องเป็นหนึ่งในช่วงนี้แหละนะฮะโอ้ขออภัยนะอาจจะต้องหลีตาดูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้วันนี้เพลินใช้โน้ตบุ๊กนะฮะเพราะว่าคอมเพลินทำงานอย่างหนึ่งอยู่นะฮะก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะค้างนะครับก็เลยใช้โน้ตบุ๊กในการไลฟ์นะฮะก็1 2ย่อมา2นะครับนะแล้วก็มองว่าตรงนี้น่าจะ3แหละนะครับเพราะว่าพอย่อเสร็จมา4เนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขเลยเนาะว่า4เนี่ยมันไม่ได้ต่ำกว่าไฮของ1นะฮะก็เข้าเงื่อนไขอะไรใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็4ย่อมาแบบนี้นะฮะแล้วก็5แน่นอนนะครับมันคือพีคของรอบนะครับอันนี้คือชัดเจนว่ามันเป็นจุดที่จบขาขึ้นในช่วงปี2020ต้นปีนะฮะใช่ไหมโดยประมาณนะครับจากนั้นเนี่ยโอ้ก็พี่ก็ลงอย่างเดียวเลยนะครับเนาะก็เป็นABC อะไรก็ว่าไปขนาดใหญ่เนาะแล้วก็เป็นภาพว่าอ่ะลงไป A เนาะ B C แต่ข้างในมันก็จะเป็น3 4 1 2 3 4 5ไปก็ว่ากันไปนะฮะผมวาดใหญ่ๆให้เพื่อนๆดูนะครับพอมาถึงตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยมันลงเสร็จปุ๊บมันมามีขึ้นตรงนี้นะฮะขึ้นตรงนี้เพื่อนๆเห็นเนาะนะครับขึ้นไปปึ๊ดแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับประเด็นมันคือว่าเพลินตัวเนี้ยผมสแกนไม่ได้ติดนะแต่เพลินมีสมาชิกท่านหนึ่งเขามาถามนะฮะรายมาถามเนาะก็ตอบนะฮะก็เพลินว่าเฮ้ยมันก็ใกล้โลตรงนี้พอดีเนาะนะฮะใกล้โลตรงนี้พอดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเฮ้ยเขาสร้างขึ้นตรงนี้มาแล้วเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นขึ้น1ย่อ2หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงก็คือตรงเนี้ยตรงราคาตรงเนี้ย38.75โดยประมาณนะเราอาจจะตีให้มันใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นของ1นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขยับให้ดูนิดนึงนะอ่ะผมขอตีไปก่อนนะครับจุดที่น่าสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมขยับให้มันดีๆหน่อยนะโอเคนะตรงแล้วนะครับตรงแล้วสักครู่นึงนะสักครู่นึงนะผมหาเมาส์อีกเครื่องนึงก่อนนะฮะโอเคนะครับสักครู่นึงนะเพื่อนๆขาดช่วงนิดนึงนะอีกหน้าจอหนึ่งก็ต้องนั่งดูทองคำไปด้วยนะครับขออภัยอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะ37บาทคือแบบเพ่งแล้วนะใช้แว่นขยายทางแล้วได้37คือประเด็นคือถ้าย่อแล้วคุณไม่ได้หลุด37นึกออกไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสไม่หลุดนะแล้วเด้งขึ้นนะครับนะพวกเราก็จะมองกันว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นเวฟ2ขึ้นไป3นึกออกไหมนะครับนึกออกไหมก็เลยเฮ้ยน่าเอาเก็บไปทำการบ้านนะน่าเอาเก็บไปทำการบ้านส่วนใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแหมชอบตัวนี้โดยเฉพาะหรือว่าตามฟันดาเมนทัลมาแล้วเฮ้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ไม่น่าต่ำไปกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะดูข้อมูลในแดชบอร์ดของแล็บพูดนิดนึงดูกราฟดูเขาเรียกดูฟันเดเมนทัลเนาะเผื่อแบบเป็นประโยชน์นะฮะวันนี้เราไม่ได้รีบไปไหนอะไรกันอยู่แล้วเนาะนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมันมีการฟื้นตัวของกำไรไหมหรือว่ากำไรมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใช้ได้นะEPS เนี่ยก็โตมา2ไตรมาสติดนะไตรมาส4ปีแล้วไตรมาส1ปีนี้ก็โตนะฮะ Gross Profit Margin ก็โตใช้ได้นะครับเนาะก็โหมีการลงทุนนะตัว Total Asset เนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ Revenue เนี่ยค่อยๆตามกันขึ้นมานะครับ PE
PE อยู่ในลักษณะของใกล้ลบ2 SD นะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะ Net Profit ค่อยๆฟื้นกันขึ้นมานะถือว่าโอเคเลยนะ DE 1.55 โดยประมาณนะฮะก็ต้องบอกว่าดูแล้วกำไรฟื้นนะกำไรฟื้นแล้วก็ EPS growth ปี2025เนี่ยconsensus ให้ 25% average ให้ 25% เฮ้ยแสดงว่าถ้าเทียบกับ PE แล้วนี่ก็ใกล้เคียงนะตอนนี้รู้สึกจะอยู่แถวๆประมาณสักช่วง31นะครับก็ไม่ถูกไม่แพงแต่มี growth นะใครสนใจก็ลองไปทำการบ้านดูต่อแล้วก็เฝ้านะฮะแผนคืออะไรแผนคือเฮ้ยสมมติเราตรงเนี้ยโหมันเสี่ยงต่ำนะคือจะเบสเนี่ยเสี่ยงต่ำเหลือเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ 38.75 นะครับสมมติมีแท่งกับตัวหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นแบบคล้ายกับตรงเนี้ยคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของ1ขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเป็น engulfing หรือว่าอะไรไม่รู้ว่าโดจีอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีแท่งกับตัวเนี่ยเฮ้ยสมมติเราเข้านะฮะสมมติว่ามันอยู่แถวกับตัวแถว 41.75เนี่ยแล้วคุณวาง stop loss ที่โลที่คือหลุดไปก็คือขาลงแน่นึกออกไหมขาลงแน่แบบไม่ต้องสืบอะคือถ้าคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าคุณต้องไปแบบต้องไปดูดีๆแล้วว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อกราฟหรือเปล่านึกออกไหมเนาะนะครับอาจจะต้องไปหาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหาวิชาเรียนอะไรเงี้ยนะนะฮะคือถ้ามันหลุดคือมันลงแน่ๆไอ้หลุด37เนี่ยมันลงไปนู่นนะฮะลงไปโอ้โหไกลเลยอ่ะนะครับยังไงมันถ้าเป็นผมอ่ะยังไงมันต้องคัดอยู่แล้วนึกออกมั้ยยังไงมันต้องคัดอยู่แล้วอ่ะสมมุติเราเข้า4175สมมุติเป็นแท่งกลับตัว11โทษ4150นะครับอ่ะผมตีเส้นให้ปึ๊บสมมุติเฮ้ยมันเป็นแท่งกลับตัวเอาเป็นสีอย่าบอกนะว่าสีทนได้ไม่ใช่นะครับสีเหลืองนะฮะนี่นะครับสมมุติเป็นแท่งกับตัวเข้าเปี้ยงสีแดงคือแนว stop loss นะครับตี risk reward ratio มันจะขาดทุนประมาณสักโห11 10% ก็เยอะเหมือนกันนะนะฮะก็เยอะเหมือนกันนะแต่ดู reward ก่อนนะครับ reward นะฮะถ้าขึ้น3จริงนะครับมันจะต้องผ่าน1แน่ๆไฮของ1คืออะไรครับไฮของ1คือ56.25ลิควิดวอร์ด3เท่าแล้วกำไร 34% แลกกับติดลบ 10% ถ้าสมมุติคุณมองว่าเฮ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรับไม่ได้กับ 10% เราใช้เรื่องของอะไรอ่ะตัว position sizing นะครับในการใช้ money manage อ่ะช่วยอาจจะเฮ้ยแบบออกบางๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกป่ะเข้าบางๆไม่เข้าอาจจะยังไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูแล้วเฮ้ยโอ้โหติดลบตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ไม่เอาอะไรแบบนั้นนะฮะก็ได้นะครับก็อาจจะซื้อน้อยหน่อยเป็นภาพนั้นนะฮะขออภัยนะขอส่งงานเพื่อนๆหน่อยนะนะครับโอเคนะอ่ะมานะครับต่อนะนี่คือ GPSC นะครับอันนี้ time frame week เนาะนะฮะแต่ถ้าแบบเฮ้ยเราไปดู time frame day มันก็อาจจะได้มุมอีกมุมนึงนะเห็นไหมนะครับว่าเฮ้ยมันมีแท่งเทียนที่ทำให้คุณได้พอเห็นบ้างแล้วนะครับเป็นแบบนี้ GPSC แบบนี้นะฮะโอเคนะครับก็ชัดเจนนะใครที่ถาม GPSC มาเนาะนะครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะฮะตัวต่อไปเลยดีกว่าปึ้งนี่นะครับนี่คลินิกใช่ไหมก็โอ้โห IPO มาอันนี้ IPO มาเหรอใช่ไหมก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนาะนะฮะยังโหต้องบอกว่าหาเวฟไม่เจอเหมือนกันนะครับนะอันนี้เราไปสแกนมาเจอตอนไหนเนี่ยนะฮะหรือว่าตอนเนี้ยเนาะที่มันเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มมีการยกฐานแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าตีไม่ได้นะยังไม่เห็นภาพ
ที่ชัดเจนอะไรเนาะจนกว่าเขาจะต้องเบรกขึ้นไปอ่ะจะต้องเบรกขึ้นไปแบบนี้ปึ๊บเบรกอะไรกันขึ้นมาก่อนเนาะเพื่อสร้างคลื่นให้เราได้นับได้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันต้องบอกว่าอ่ะเนี่ยโหโลมันอยู่ตรงนี้1 2มันตีมันเป็นมุมของไซด์เวย์มากกว่านะครับแหมตัวนี้สงสัยเตรียมมาแล้วเฟลนะเดี๋ยวยังไงหาเพิ่มในรายการให้อีกทีนึง นะครับโอเคก็ไปกันต่อนะไปกันต่อนะฮะตัวถัดไปนะครับTRP นี่ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเพิ่ง IPO มานะครับก็ไม่เคยศึกษาเหมือนกันตัวนี้นะครับไม่รู้จักนะครับเฮ้ยแต่มันลงมาปึ๊บ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 นี่ลงมาสร้างฐานแถวนี้นะครับเนาะเราเจอฐานแล้วสั้นๆ นะฮะ IPO มันก็จะวิเคราะห์ได้สั้นๆนะครับได้สั้นๆเนาะนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มทำเว็บเล็กๆให้เราได้เห็นเนาะนะครับก็พอจะสามารถนับได้อยู่นะครับเนาะนะครับแล้วเนี่ยเขาพยายามจะไต่ขึ้นเนาะเราลองดูนะครับตราบใดที่มันไม่ลงไปต่ำกว่านะครับต่ำกว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะผมตีดีนิดนึงนะ 10.4 นะครับก็จะเป็นภาพของการที่ว่าเอ้ยเริ่มทำการขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเวฟ3ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันนิดนึงเฮ้ยบางคนไม่ชอบอาจจะแบบเฮ้ยอาจารย์ผมไม่ชอบเข้าตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะยังไม่เห็นเทรนด์ที่ชัดเจนเพราะว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้ไงนึกออกมั้ยเพื่อนๆนึกออกมั้ยมันอาจจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะบางคนไม่ชอบนะอันนี้ก็เป็นไปได้บางคนอาจจะชอบแบบว่าให้มันขึ้นเลยไปก่อนสักพักนึงนะครับแล้วค่อยไปไล่ตามเอานี่ไปไล่ตามบน3ตรงเนี้ยเล่นตรง3ตรงเนี้ยนะครับแล้วจุดสต็อปลอสเนี่ยเขามองที่1ก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอันนี้สุดแล้วแต่ที่เราวางแผนแล้วก็ความถนัดเนาะลองดูแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอ้ยลิควิวอดมันโอเคไหมเนาะมันโอเคไหมเนาะนะฮะเดี๋ยวผมตีฟิโบนัชชีก่อนนี่ปึ๊บนะครับเริ่มต้นเนาะเป็นสูบสั้นๆตรงนี้นะครับเอ้ยนะไม่ติดนะครับสักครู่หนึ่งนะตึ้งนี่2นะครับนี่นะครับนี่เราก็จะได้ภาพของแนวต้านนะครับที่100นะครับตรง10แถวๆ13บาทเนาะนะครับแล้วก็ 161.8% นะครับก็แถวๆ 14.4 นะสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับเป็นรูปแบบนี้เนาะนะครับคราวนี้เราก็วางrisk reward ratio ได้แล้วนะครับสมมุติเราว่าเอ้ยโอเคตรงเนี้ยยอมดูแล้วน่าจะเป็นเทรนด์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ย่อมาพอดีนะครับใกล้ๆกับแนวที่แถวๆ 10.8 เนาะเอ้ย 11.8 นะครับเป็นแนวฟิโบพอดีเนาะสมมุติเข้านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นแนว stop loss เนี่ยนะฮะโลของ1โอ้จะขาดทุน 11% เลยโอ้โหเยอะไหมไหมเราต้องดูนะเทียบกับ risk reward เนาะแล้วก็ดูที่ปริมาณเงินของเราอะเฮ้ยแล้วก็ดูแล้วว่าเฮ้ย 11% เนี่ยมันสูงไปสำหรับเราไหมบางคนเนี่ยมองเฮ้ยอาจารย์ผมตั้งไว้5ขาดทุนไว้5อันนี้คุณก็ต้องไปปรับลดอะไรบางอย่างเช่นจุด stop loss หรือตัว position size นะฮะลองเลื่อน reward ดูก่อนนะครับต้านแรกเนี่ย13บาทเนี่ยโอ้ risk reward ไม่คุ้มนะครับอยู่ที่แค่ 0.79 เท่านั้นเองนะครับต้านที่2ดูซิก็ไม่คุ้มนะ 1.86 นะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยไม่คุ้มที่จะเข้าโซนแถวๆนี้ส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ถ้าดูจากตามหลักการแล้วเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มนะฮะอย่างน้อยมันต้องแบบ2เท่าใช่ไหมนะครับเป็นอย่างน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรารอฮะเช่นรออะไรอ่ะรอราคาสมมติคนรอราคาเอ้ยรอย่ำมาแถวโลเดิมใกล้ๆเนาะโลเดิมใกล้ๆอย่างเช่น 11.1 เลื่อนลงมาซิจะขาดทุนประมาณสัก 7% นะครับเห็นไหมริกรีวอร์ดจะขึ้นไป4เท่านะครับถ้ามันสามารถวิ่งไปที่ 14.4 ได้ที่ฟิโบนัชชี 161.8 นะครับอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ลองดูนะลองวัดดูว่าเฮ้ยตรงไหนเราคุ้มเนาะแต่บางคนแบบอย่างที่ผมบอกคือแนวสไตล์แบบบางท่านแน่นะครับก็คือเขารอให้ราคาหุ้นเนี่ยมันพุ่งทะลุ1ขึ้นมาเลยปื๊ดนะครับเนาะสมมุติขึ้นมาแถว 13.6 อะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็มารอเข้านะฮะแล้วก็สต็อปลอสที่high ของ1สมมุติ high ของ1เนาะแถวๆ13บาทนะครับแล้วเราเข้า 13.5 นะโดยประมาณนะฮะแล้วก็หวังเป้าที่ 16.7 นะฮะเห็นไหมก็ได้เหมือนกันอันนี้คือเขาไม่อยากจะไปลุ้นกับกรอบไซด์เวย์เนาะที่มันเห็นกรอบชัดๆก็คือแถวๆ10ต้าน13บาทแนวรับ 10.4 เนี่ยนะครับก็เล่นแบบนี้ก็ได้เล่นเขาเรียกว่าเล่นบนเทรนด์ของเวฟ3นะฮะนี่นะครับเอ้ยตรงนี้อันนี้ก็โอเคนะรอให้เบรกเลยอ่ะรอให้เบรกเลยแล้วก็ตั้งสต็อปลอสที่เบรกนะครับถ้าหากเราเชื่อนะว่าเฮ้ยแหมขึ้นใหญ่มันจะต้องไปต่อสิใช่ไหมขึ้นใหญ่มันต้องไปนะฮะเนาะถ้าลงก็เฟลนะเป็นภาพนั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์กันอีกนิดนึงนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับว่ามีคนถามอะไรกันมาไหมเนาะเพื่อนเพื่อนนะครับก็มีคุณนัทสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะมันมาไหมเสียงโอเคปะโอเคเสียงยังใช้ได้นะนะฮะนะโอเคก็มีอะไรพิมพ์มาแล้วกันเนาะถามมาได้นะครับอันนี้คือ TRP นะฮะผ่านไป3ตัวแม่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสแกนเจอในโซนของย่อเวฟ2ย่อเวฟ2นะฮะโอเคมา DCC โอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าแม่เคยตีไว้ให้แล้วล่ะนะครับอันนี้เคยบอกพิมพ์บอกสมาชิกไปแล้วเนาะนะฮะแล้วก็มันก็เริ่มไต่ๆกันขึ้นมาแล้วนะฮะวันนี้ก็หยิบของมาไลฟ์นิดนึงเพราะว่าโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนไกลนะยังไม่ได้ไปไหนไกลผมขออนุญาตลบใหม่ให้นะนะครับเราลองมาวิเคราะห์กันนะนะฮะก็ดูภาพนะครับว่าเฮ้ยแม่ DCC เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากางแบบเวฟใหญ่ๆได้เนี่ยมันเห็นชัดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นวีคให้ดูนะครับนี่นะฮะสงสัยลบหมดเลยแล้วเดี๋ยววิเคราะห์ใหม่นะนะครับนี่เห็นไหมเห็นชัดๆเนาะโอ้โหนี่มันขึ้นมาแบบสุดยอดเลยนะ3 4 5จบเนาะเป็น A B C นะฮะบางคนมองว่าตรงเนี้ยเป็น4หลุมนี้เป็น4ก็ยังได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยคือถ้ามันไม่ลงหลุดโลตรงเนี้ยตรง 1.6 1. โทษ 1.14 อะไรแถวๆเนี้ยนะครับเป็นเหย่งขาแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นย่อ4ขึ้น5ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เนี่ยคือแล้วแต่ว่าเราเล่นในไทม์เฟรมไหนแล้วจุดประสงค์การลงทุนครั้งนี้ของเราคืออะไรเนาะเอาเป็นว่าผมขอเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เราจะเล่นแค่โซนนี้นะครับโดยใช้ไทม์เฟรมเดย์นะในการประเมินนะครับแล้วก็เล่นนะครับเพราะเราหวังแค่10-20%โดยประมาณนะฮะโดยประมาณเนาะนะครับนี่ DCC ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันลงมามันยกนะยกโลตรงนี้เห็นไหมเป็น running flag ขึ้นไปนะครับเนาะเราพอที่จะเ
เห็นภาพมาแล้วนะครับปึ้งนะโลเนาะ1 2ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้แหละนะครับกำลังจะไต่ขึ้นหรือไม่เพราะว่านี่กำลังจะจ่อเขาเรียกว่าจ่อเบรกอยู่นะจ่อเบรกอยู่เนาะนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็จะเข้าสู่ขาขึ้นที่ค่อนข้างแรงเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับแนวต้านที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในระดับแบบเขาเรียกว่ามันจะเบรก52วิคไฮเนาะถ้าใครเคยได้ยินนะอ่ะเดี๋ยวผมตีโซนตรงนี้ให้นะฮะตรงนี้เบรกนะครับเนี่ยนะครับแล้วคุณดูวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่4เดือน7นะฮะแล้วเนี่ย4เดือน7มันอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหม52วิคไฮแน่นอนนะครับสายที่เขาเรียกว่าสายแคนสลิมสายมาร์กนะครับสายเบรกเอาท์นะครับก็จะชอบมากๆนะครับในมุมนี้เนาะนะฮะส่วนที่เราวิเคราะห์กันตรงนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับเบรกได้แน่นอนขึ้น3ตรงเนี้ยต้องบอกว่า2ย่อมา3แล้วนะครับ2นี่ย่อได้สัดส่วนซะด้วยนะฮะถ้าลองวัดฟิโบนัชชีดูเนาะนะฮะอ่ะเราตีกันดูนะครับสำหรับฟิโบนัชชีเนาะโอเคนะฮะมันต้องเล็งนะเพื่อนๆนะมันต้องเล็งนิดนึงนะเพราะว่ามันเล็กนะฮะนี่ฮะแนวต้านโหแนวต้านไกลอ่ะบอกเลยไกลอ่ะตัวเนี้ยนี่เพราะ2มันแข็งอย่างนี้นะเรียบร้อยนะครับเนาะอ่ะจุดเบรกคือตรงนี้จุดเบรกผมให้เป็นสีอะไรบางอย่างนะฮะเป็นสีเดี๋ยวก่อนนะสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันนะโหมันใกล้ใกล้ใกล้อีกสีอะไรดีอ่ะสีขาวอ่ะสีขาวเบรกเปี้ยงนะครับเนาะตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้อยู่ที่ 1.96 1.96 นะนะครับเราจะรอเบรกไหมรอเบรกไหมหรือเข้าเลยโหแต่สต็อปแบบลึกสต็อปแบบลึกเลยนะฮะผมว่าเราอาจจะสมมติเป็นคนชอบเบรกเอาท์เบรกเอาท์นี่อ่ะผมตีให้อย่างงี้นะครับก็มารอเข้าตรงนี้นะครับเราลองตีลิสซี่วอร์ดดูนะฟึบโอเคนะครับสมมุติเข้าไปที่ 2.1 สต็อปลอสที่ 2.02 แล้วกันแนวฟิโบเนาะมันจะหลุดเบรกเอาท์มาจิ๊ดนึงนะครับจะขาดทุนประมาณสักช่วง 4% นะฮะแล้วแต่นะเพื่อนๆก็ลองไปตีกันได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะฮะแรกนะครับจะอยู่ที่ 2.36 นะฮะบวก 12% แรกกับการขาดทุน 4% กว่าๆ Risk Reward 2.89 เท่าก็2ประมาณสัก 2.9 เท่านะครับประมาณสัก 2.9 เท่าก็โอเคนะคือ Risk Reward ได้นะฮะในต้านแรกนะครับแต่ถ้ามันทะลุไปต่อเนี่ยนะครับไปต้านที่2เนี่ยที่ฟิโบ 161.8 นะกำไรจะ 32% เลยนะครับรีวอร์ดลิควิดรีวอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ 7.67 เท่านี่อันนี้คือจะแบบอย่างคุ้มเนาะอย่างคุ้มเลยนะฮะน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะว่าไอตัวเวฟขาขึ้นใหญ่เนี่ยคือวิเคราะห์เวฟใหญ่ๆเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าอย่างน้อยมันคุมจิตใจเรานะครับคุมเขาเรียกว่าอะไรนะทิศทางของเราอะนะฮะว่าเฮ้ยอย่างน้อยตัวเนี้ยที่เราเล่นอยู่อะมันถูกทางนะมันเป็นขาขึ้นเนาะพูดเราเล่นขึ้นเนาะนะฮะไม่ได้เล่นทีเฟกอะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยมันยังเป็นทิศทางขาขึ้นก็คือมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ย3ย่อมาเป็น4ในภาพใหญ่เนาะเป็น A B C นะครับแล้วก็กำลังขึ้น5เนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเล่นในลูปเล็กๆตรงนี้เนาะหวังแค่ไม่ต้องเอาแบบขึ้น5แบบหายตรงนั้นก็ได้หวังแค่ 32% เท่านั้นเองขอหน่อยนะหวัง 32% แล้วก็ลิกเนี่ยอยู่แค่ 4.29% ประมาณนี้นะฮะโอ้แค่นี้ก็ตึงแล้วใช่ไหมตึงไหมกำไรแค่นี้ก็ตึงแล้วใช่ไหมในภาวะตลาดที่
ดูจะไม่มีทิศทางเฮ้ยวันนี้ขึ้นนะวันนี้ขึ้นนะเซ็ตขึ้นนะเออเนาะนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะอ่ะอันนี้คือ DCC นะครับเราไปต่อนะนะไปที่ HFT นะฮะหัวฟง Rubber นี่นะฮะโหนี่เป็นอะไรเนี่ยนะขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะโอเคมาแล้วนะฮะระหว่างหยิบน้ำก็ดูซิว่าเราไลฟ์โอเคไหมนะฮะยังไม่มีใครถามมานะนะฮะเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นว่ามันว่ามันเป็นแบบไม่เห็นคนดูอ่ะนะครับไม่เห็นคนดูนะโอเคนะนี่หัวโฟงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสกรีนในภาพใหญ่ๆกันนิดนึงนะฮะ โอ้โหนี่ฮะหูนี่ก็โอเคนะก็ใช้ได้เลยนะครับโอ้นี่ลงมาเนี่ย1 2เนี่ยขึ้น3นะโอ้แต่ตรงเนี้ยไม่น่าใช่4เพราะว่าถ้าไปตรงนี้เป็น1เนี่ยมันต่ำกว่า4ไม่ได้เนาะใช่มั้ยนะครับอืมเนาะโอ้ที่ตรงนี้เป็น5ใช่มั้ยเป็นไปได้มั้ยก็เดี๋ยวลองตีดูก่อนนะขยับไปเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยมันตรงไหนมันจะแมชมากกว่านะครับเนี่ย3เนาะแล้วก็ย่อมา4มีจุ่มนิดๆก็โอเคได้นะครับแล้วก็ไป5โหไป5ไกลเนาะนะฮะ5ไกลนะครับแล้วก็ย่อมาเป็น ABC เนาะ ABC นะครับแล้วตรงเนี้ยก็คือว่าคุณต้องสร้างขึ้นใหม่นะฮะเพื่อจะเป็น1 2 3 4 5ว่ากันไปนะครับอันนี้คือตัวภาพใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพเล็กกันที่เราคาดหวังว่าจะทำกำไรนะนะครับเนี่ยลงมาปื๊ดเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยมันเริ่มแบบมีหือมีอือนะนี่โหนี่ต้องบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับหุ้น2ตัวแรกใช่ป่ะนะที่มันมีภาพของการยังไม่เบรกเอาท์นะรอที่จะเป็น2ไป3อะไรเงี้ยใช่ป่ะนะฮะตรงเนี้ยยังต้องบอกว่ายังต้องลุ้นก่อนนะครับจะมาเล่นตรงนี้เนี่ยโหมันโอกาสอาจจะโดนไซด์เวย์เป็นไปได้สูงนะฮะสำหรับ HFT แต่ก็ถือว่าดีแล้วไหมนะครับดีแล้วไหมก็คือดีตรงที่ว่าเฮ้ยเขาไม่หลุดตรง 3.92 นะครับก็ต้องบอกว่าเอาเป็น watch list นะแต่ยังจริงๆยังไม่ต้องรีบทำแผนก็ได้นะอันนี้เอามาให้ดูไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้จะจดไว้ไม่ต้องห่วงนะจะทำเป็น record ไว้ให้นะครับวันนี้คืนดีอ่ะมันแบบโหเบรกขึ้นมาจานต้องทำการบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันให้เนาะนะซึ่งตรงเนี้ยมันยังมโนเกินไปที่มันเพราะมันยังไม่ขึ้นใช่ป่ะเราก็จะคาดเดาเหมือนตัวที่เราวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้นะฮะไอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะเนี่ยมันเนี่ยมันยังแบบคือกึ่งมโนนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคือมันต้องรอเบรกเอาอะไรกันให้ได้ก่อนนะครับแหมวันนี้เจอกลุ่มเหล่านี้เยอะนะเพราะว่าไม่หรอกคือผมใช้ตัวไอ้ตัวเนี้ยในการสแกนให้หยิบมาเพื่อจะมาไลฟ์วันนี้นะนะเนี่ยผมเอาตัวต้นแบบเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะตัว BJ ชี้มั้ยใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยมันก็จะได้แบบหุ้นที่เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเนาะเนี่ยบางทีหุ้นมันอาจจะยังไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ SA อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูซินะครับไหนๆก็มาละเนี่ยแต่อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ติดเรื่องสภาพคล่องอย่างเดียวนะแต่กราฟอ่ะใช่เลยกราฟอ่ะโดนใจเลย
กราฟโดนใจนะเห็นไหมคือไอ้โปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เขาเรียกว่าพิมพ์หุ้นตัวอย่างเข้าไปเนาะสมมติเราชอบตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเราพิมพ์หุ้นตัวอย่างนะครับให้มันสแกนแล้วเราเลือกวันที่นะวันที่ที่มันทำแพทเทิร์นเนี่ยผมจะเอาแพทเทิร์นเนี้ยที่มันไซด์เวย์มาปุ๊บแล้วก็งัดขึ้นมานะครับตรงเนี้ยมันจะมองว่าเฮ้ยมันมีการเบรกเพื่อจะทำเว็บ3อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราต้องไปดูตาสกรีนกันอีกทีนึงแต่สกรีนเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้รูปแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยมันก็จะสกรีนมาให้เห็นไหม SA เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะฮะตรงเป๊ะเลยนะครับก็เนี่ยมากดดูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือตัวอย่างของผม นะครับเนาะไปต่อ Insect นะฮะเห็นวันนั้นมีคนพิมพ์ใน Facebook เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะพอลงบอกว่าเอ้ยจะมีไลฟ์เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยผมชอบตัวนี้มากมากเลยนะครับดูหน่อยนะมันมีโดนใจผมตัวหนึ่งนะคือ BJ Chi เนี่ยแหละนะเนี่ยเขาบอกว่า BJ Chi สวยนะฮะแล้วก็ Inset นี่คนนี้คุณมอสนะบอกว่าInset โดนใจเขาโดนใจยังไงไปดูกันนิดนึงนะครับ Inset นี่ภาพใหญ่ไม่ไกลฮะตั้งแต่ปี2020นะครับโอ้จริงๆแล้วอะคือถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภาพใหญ่มากๆนะภาพใหญ่มากๆต้องบอกงี้นะครับมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้นะฮะบางท่านตีแบบนี้1 2เพราะตรงเนี้ยถ้ามันคือถ้าคุณไม่หลุดตรงแถวๆ 7.1.79 อ่ะเขาจะมองว่าตรงเนี้ยคือกำลังจะทำ2นึกออกไหมกำลังจะทำ2ภาพใหญ่คือมันแบบนี้ภาพใหญ่คือแบบนี้แต่คือมันก็แบบนึกออกไหมเอาไม่เอาเป็นเด้งแล้วกันเพราะว่านี่2 บาท 2 บาทกว่าไป10บาทนี่มัน5เด้งนะถูกไหมเราไม่ได้หวังขนาดนั้นเนาะไม่ระดับหวังขนาดนั้นอ่ะเราก็มาดูด้านล่างตัวนี้นะครับเอาเป็นลูปสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะฮะว่าโอเคพี่ลงมาปื๊ดมานะฮะแล้วตรงเนี้ยเริ่มที่จะไม่มีนิวโรนะครับอ่ะผมกดผิดนะซุปโอเคเริ่มที่จะไม่มีนิวโรนะฮะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเป็น2ตรงเนี้ยเขาจะไป3หรือไม่อันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะเราเล่นสูบสั้นๆตรงนี้เนาะ1 2ตรงนี้นะตรงเนี้ยเป็นภาพนี้เป็นภาพนี้นะครับก็จับจองมโนอะไรกันไว้ก่อนนะฮะเป็น watch list นะต้องบอกงี้ก่อนนะฮะเราตีไปปึ๊บนะครับโดยประมาณนี่นะครับเราก็จะได้ต้านแนวต่างๆเท่านี้เนาะนี่โอเคนะครับเราก็มาวางแผนกันนะวางแผนกันเฮ้ยบางท่านมองเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเบรกเอาตรงเส้นกดตรงเนี้ยฉันก็เอาแล้วมันน่าจะไป3แล้วแหละถูกมั้ยถูกมั้ยนะครับก็ตีลิกรีวอร์ดเลยนะฮะเนาะเราสามารถใช้เป็นพวกไพแพทเทิร์นอะไรช่วยได้นะช่วยมันได้หรือว่าบางท่านก็เป็นใช้เป็นแท่งเทียนในการดูอะไรเงี้ยเนาะยกไฮยกโลอะไรก็ว่ากันไปนะสมมุติว่าเราเข้าไปที่เบรกเอาท์ตรงเส้นกดนะตรงนี้ 2.6 ใช่ไหมเข้า 2.6 นะครับเราเชื่อเป็นสายว่าเฮ้ยเว็บ3มาแน่มาทีมาไกลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็สต็อปลอสตรงแถวหลุดกลับลงไปที่กรอบเส้นกดก็อาจจะมองแถวๆ 2.46 จะขาดทุนประมาณสัก 4.65% เท่านั้นเองนะครับแล้วรีวอร์ดเนี่ยตาแรกก่อนเลยนะครับ 100% ของพี่โบนัชชีก็กำไร 15% ลิกรีวอร์ด 3.3 เท่าคุ้มไหมคุ้มนะเอาแค่ต้านแรกตรงเนี้ยคุ้มแล้วนะฮะถ้าไปต้าน2 161.8 ก็กำไร 38% ลิกรีวอร์ด 8.33 เท่า
โอ้โหนี่ก็ยิ่งคุ้มใหญ่โอ้โหนี่นะครับก็อันนี้น่าสนใจในภาพตรงเนี้ยภาพเดย์ตรงเนี้ยนะครับไทม์เฟรมเดย์ตรงเนี้ยนะครับในคลื่นเนี้ยนะครับเอาแค่กลับตัวไปตรงเนี้ยก็กำไรพอสมควรแล้วนะประเด็นคือว่านะมีคนถามเฮ้ยจ้าแล้วมันจะเป็นแบบยี่กินไหมเนี่ยเราก็ต้องไปดูไงว่าไอ้ตรงโซนตรงเนี้ยเนี่ยตรงโซนตรงเนี้ยที่เขากำลังสองขึ้นสามเนี่ยมันทำตัวแบบไหนเนี่ยทำตัวแบบไหนเนาะว่าเฮ้ยมันจะยกไฮยกโลเบรกทะลุกรอบอะไรกันไปเพื่อจะวิ่งขึ้นน่ะนะเราตีกันได้อยู่แล้วใช่ไหมนะเป็นไพ่แพทเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าดูจากตรงเนี้ยเขายกไฮยกโลอยู่เพราะนั้นมันจะมองเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นมันจะคล้ายๆกับอะไรตัวอะไรรู้ป่ะที่ผมบอกสมาชิกไปที่ไลฟ์ไปนานแล้วอะนะก็คือตัวซินเนกจำได้ป่ะเนี่ยมันจะวิ่งแบบเนี้ยมันจะวิ่งเป็นแชนแนลอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเป็นแชนแนลอย่างงี้ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเวฟ3วิ่งแชนแนลกรอบแบบนี้ขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบยกไฮยกโลไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวให้ดูซินเนกกันนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมผมตีไว้เห็นปะเนี่ย1 2แล้วมันแชนแนลขึ้นเลยมันแชนแนลนี่ยังไปไม่สุดนะเนี่ยยังไปต่อได้อีกนะครับเนี่ยแล้วผมบอกสมาชิกอ่ะเนี่ยแนวรับอยู่ตรงไหนฮะ 11.2 มันถึงด้วยนะ 11.2 เนี่ยย่อมาที่เทรนด์ไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้สมาชิกอ่ะกำไรไปแล้วนะวัดให้กำไรกันไปแล้ว 18.75% แค่นี้ก็คุ้มแล้วขอโทษเซตไปดูเซตก่อนว่ามันยังไงนะครับเห็นไหมเอาแค่เนี้ยเนี่ยผมวันนั้นผมจำได้เลยผมบอกไปวันที่มันมาแตะที่เทรนด์ไลน์ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเพย์เซฟมากๆนะครับหลุดเทรนด์ไลน์เลิกนะครับแล้วคุณกำลังเข้าสู่เว็บ3ที่วิเคราะห์ให้คือเว็บ3คือขาขึ้นใหญ่ใช่ไหมนะเนี่ยเสียประมาณเท่าไหร่เนี่ยโทษนะเสียประมาณ 4.46 เท่าแต่ตอนนี้คุณกำไรแล้ว 18.75 คุณได้ลิควิดวอร์ด4เท่าไปแล้วตอนนี้คุณได้ไปแล้วนะครับคุณจะเก็บไหมอ่ะเพราะมันชนต้านแล้วอ่ะใช่ป่ะมันชนต้านตรงนี้แล้วนะครับแต่จริงแล้วอ่ะถ้าตัวซินเนกนะนี่อ่ะดูกันนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีทาร์เก็ตอยู่เท่าไหร่นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยมันแกจะอยู่ตรงนี้นะครับตรง 160.8 ก็คือ14.7นะครับแล้วก็ตรง 14.2 ซึ่งมันเป็นไฮเก่านะครับตอนนี้มันถึงตัวฟิโบร้อยไปแล้วเรียบร้อยทะลุไปแล้วได้เป้าแล้วนะฮะได้เป้าไปแล้วเป้าที่2คือ 14.7 นะฮะอ่ะดูกันนิดนึงนะครับก็วิ่งไปอีกโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยนะขอโทษนะวิ่งไปโหอีกเยอะอ่ะนะเพราะว่าตรงนี้มันเมื่อกี้เราได้ 14% ใช่ป่ะนะสักครู่หนึ่งนะชุบโดยประมาณเนาะนี่ก็วิ่งได้อีกประมาณสักโหอีก 15% ได้มั้ยนะก็จะได้กำไร 30% เลยทีเดียวนะครับถ้าไปถึง 14.7 เนาะหรือแบ่งครึ่งก็ได้เก็บอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆวางแผนละเพราะว่าอันนี้ผมพามาตั้งแต่เนี่ยที่มันหย่อนมาถึงเนี่ย10กว่าเนี่ย11บาทเนี่ยนะครับชัดๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้คือซินเนกเนาะก็หวังว่าไอตัวอินเซตจะได้คล้ายๆกันนะก็หวังว่าจะได้คล้ายๆกันทรงใกล้เคียงนะครับเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามมันต่อเนื่องนะฮะเพื่อนๆ เข้ามาดูกันก็ยังไงก็มาติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆแหละนะครับเอาตัวเก่ามาพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะเป็นภาพนั้นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะปึ๊บปึ๊บระหว่างนี้ก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์คำถามมาได้นะฮะชุบนะครับสามารถพิมพ์มาได้นะฮะโอเคโอเคนะฮะสักครู่หนึ่งนะชุบพอดีมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าหาไลฟ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวนะฮะส่งให้ก่อนนะฮะนะครับสักครู่หนึ่งนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้นิดนึงนะครับระหว่างนี้เพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ถามมาได้นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยอ่ะก็ตัวนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวถัดไปนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะนี่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าหูจันสแกนมาตัวนี้ชอบเลยไอ ชอบเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ตัวนี้มันทำอะไรวะเนี่ยอันนี้มันทำธุรกิจอะไรวะเนี่ยลงมาแบบต้องบอกว่าเฮ้ยวอดเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นรับเหมาป่ะใช่ไหมคุณต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะโอ้เป็นพวกนี่เนาะอะไรอ่ะเป็นพวกเหล็กนะครับเป็นคัตติ้งอะไรพวกเนี้ยเนาะโครงสร้างไปอะไรต่างๆพวกเนี้ยเกี่ยวกับพวกอะไรต่างๆใช่ไหมนะฮะ BJ ชิเอ้ย BJ Heavy นะเขาชื่อนี้เนาะนะครับก็นั่นแหละนะฮะไปดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆเห็นอะไรป่ะตกใจอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะเพื่อนๆนะคือเห็นกำไรแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ตลาดตกอะไรไปบางอย่างหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเรากำลังหาเรากำลังเจอเพชรนะเพชรหรือว่าตมวะเพื่อนๆช่วยขยี้ตาแล้วก็คอนเฟิร์มกันหน่อยฮะนี่เนี่ยคือโอเคนะบริษัทเขาก็จะเป็นพวกเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเป็นพวกผลิตสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนาะผลิตเหล็กได้ผลิตอะไรพวกนั้นอะไรพวกเนี้ยเนาะงานแปรรูปชิ้นส่วนใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมนะงานเหล็กอะไรต่างๆพวกเนี้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเปิดตอนที่ผมเปิดตัวงบอีกหน้าจอหนึ่งนะงบไตรมาส1นะเพื่อนๆนะอ๋อโอเครู้แล้วอ่ะตกใจกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับกำไรตรงนี้นะครับในไตรมาส1นะฮะ300กว่าล้านเนี่ยนะฮะเป็นภาพของการที่ว่าอาจจะเป็นกำไรพิเศษนะฮะเพราะว่านะครับเอาง่ายๆตรงนี้เห็นเป็นกำไรปูดขึ้นมา EPS แล้วก็ตัว Gross Profit Margin ปูดด้วยนะนะครับเอ้ยแต่รายได้ก็ขึ้นก็ถือว่าได้แต่มันมีเรื่องของ CFO เนาะที่ติดลบลงไปอ่ะมันก็อาจจะเป็นตีความแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆต้องไปเจาะกันอีกทีนึงนะอันนี้เราไม่มีเวลาจริงๆนะฮะก็มองว่าเป็นเรื่องของรายได้พิเศษอะไรบางอย่างเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้มีการเติบโตขึ้นมานะครับแต่ส่วนหุ้นนะราคาหุ้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะอาจจะมีขายลงขายดีอะไรบางอย่างนะฮะพื้นฐานก็ว่ากันไปเนาะนะฮะ
มันอาจจะทําให้หยุดลงได้นะครับซึ่งตรงนี้เรามองเห็นนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นว่าโอกาสแลกกับความเสี่ยงเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรความเสี่ยงอาจจะดูคุ้มค่ากับรีวอร์ดนะฮะก็เป็นไปได้นะครับอ่ะดูตรงนี้นะเห็นป่ะเฮ้ยมันเริ่มยกอะไรกันขึ้นมาเนาะบางท่านก็มองว่าโอเคนะครับตรงเนี้ยเริ่มต้นเนาะ1ขึ้น2ตรงนี้สั้นๆก็ได้นะฮะแล้วตรงเนี้ยกำลังจะไป3นะครับก็ว่ากันไปหรือบางท่านก็มองว่าเอ้ยตรงเนี้ยคือ2 1 1ย่อมา2นะฮะก็ได้นะครับเนาะตีให้มันเป็นออกแนวเขาเรียกว่า running fact เนาะเอ้ยนะฮะทำไมมันเมาส์มันขออภัยนะเพื่อนๆนะเมาส์มันไม่ติดนะฮะมันไม่เคยเยื่อนตามนะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะมองว่าเป็นลูปสั้นๆตรงนี้ก่อนลองเล่นดูตรงนี้วางแผนกันตรงนี้เนาะนะฮะคือเราจะแบบกรอบเนี้ยฉันจะได้กำไรกับความเสี่ยงไหมเนี่ยดูตรงนี้นะนะครับโฟกัสแค่นี้นะฮะภาพใหญ่แน่นอนมันเป็นขาลงแต่กำลังลุ้นว่าคือกลับตัวได้ไหมเนาะเป็นขาขึ้นเป็นขึ้นแรกๆได้ไหมเนาะว่าเนี่ยมันเคยพยายามอยู่นะมันเคยพยายามอยู่นะแต่ก็ไม่สำเร็จเนาะนะตรงเนี้ยดูซิเฮ้ยแต่ไอ้ตรงพยายามเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำไรทีนึงเนี่ยกำไรทีนึงก็ไม่น้อยนะกำไรทีนึงก็ไม่น้อยนะฮะกำไรทีนึงพี่ก็เล่นซะเท่าไหร่ฮะเล่นซะ40%นะดูถูกไม่ได้นะครับดูถูกไม่ได้เนาะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูกันตรงนี้นะครับก็วัดได้นะฮะสมมติว่าตรงนี้จุดเริ่มต้นนะครับโอเคนะครับปึ๊บนี่ครับแล้วก็พอจะมองเห็นภาพของแนวต้านต่างๆโหนี่ถึงต้านแรกแล้วนะนะครับแล้วก็ต้านที่2นะฮะโหนี่ต้องบอกว่าสมมุติตรงนี้ย่อมา2เล่น2ไป3แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็3เนี่ยกำลังจะดูว่า 1.51 อะไรแถวๆนั้นน่ะจะถึงหรือเปล่าเนาะโหต้องบอกว่า BJ ชิยังได้นะนี่เพิ่งหลุมแรกๆแล้วตรงนี้กำลังย่อมาพอดีนะครับซึ่งเราสามารถทำการบ้านได้นะครับเราใช้ risk reward ratio นะฟึบนะนี่นะครับเนี่ยเนาะมันขึ้นไปชน 1.35 target ที่ 100% พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ย่อลงมาที่แถวๆ high ของ1หย่อนลงมาบ้างไอ้ตัว4เนี่ยนะครับมันสามารถหย่อนลงมาแบบอาจจะเหลื่อม1ไปนิดนึงก็ได้นะเราให้แล้วกันเนาะสมมุติเรารับที่1.25 นะครับแนวฟิโบที่ 61.8 นะครับแล้วก็สต็อปลอสที่อาจจะอยู่แถวๆตรงปิดแกปเลยก็ได้อ่ะปิดแกปเราจะเสียแค่เท่าไหร่ฮะ 5.6% นึกออกมั้ย 5.6% นะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะไปที่เป้าที่1ก่อนกลับไปที่ 100% ก่อนมันจะได้กำไรประมาณสัก 8% แลกกับ 5% ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราต้องหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเบรกเอาท์เป็นเทรนด์ขาขึ้นใหญ่นะฮะนะครับคืออย่างน้อยถ้าคุณไม่หลุดโลตรงนี้มาเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งมันก็เป็นการยกไฮยกโลเพื่อขึ้นต่อเนาะนะฮะก็จะเป็นขาขึ้นได้กำไร 20% risk reward จะอยู่ 3.7 เท่าจะคุ้มทันทีนะครับจะคุ้มทันทีเนาะพยายามขยับไอ้ตัวลิกของคุณแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยตรงไหนฉันรับได้แล้วตรงไหนที่มันโอ้เงื่อนไขโอ้ถ้าหลุดตรงนี้เงื่อนไขแบบพังแล้วอ่ะในมุมมองของเราเนาะนะฮะส่วนตัวผมก็จะมองแบบอย่างเงี้ยนะครับผมช่วยเอาเทรนไลน์ช่วยหน่อยเนาะนะครับเพราะว่ามันขึ้น2มา3เนี่ยเป็น running fact เนาะนะฮะผมก็จะมองว่าเอ้ยโอเคตีเทรนไลน์ไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยโอเคผมมารับตรง 1.25 มันจะเป็นแนวใกล้ๆกับเทรนไลน์พอดีเหลื่อมๆเทรนไลน์ไปนิดนึงเนาะแล้วถ้ามันหลุดไปเลยอ่ะเนี่ยหลุดเทรนไลน์ไปเลยอ่ะหลุดไปแบบหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะหลุดไปประมาณ2% กว่าๆเนาะ
2.4% เนี่ยแนว stop loss เนี่ย risk reward คุณจะ8เท่าขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะหุ้นที่มันจะเป็นเทรนใหญ่อะนะครับมันจะไม่ทำตัวไม่ดีหรอกฮะนึกออกไหมมันจะขึ้นแบบชัดๆที่คุณได้เห็นเลยอะเนาะขึ้นชัดๆที่คุณได้เห็นเลยนะฮะเนี่ยนะครับเป็นภาพนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะ BJ ชินะครับเนาะในรูปตรงนี้โอ้เอาแค่นี้เนี่ยแนวรับ 1.25 สต็อปลอส 1.22 นะฮะเพราะว่าถ้าหลุด 1.22 นี่เดี๋ยวนะอ่ะผมขอแบบเล็งมันนิดนึงนะถ้าคุณแบบทำกราฟอ่ะเนี่ยคุณพยายามเราพยายามไม่นี่เนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขียนกราฟในอนาคตขึ้นมานิดนึงอ่ะนึกออกปะมันย่อลงมารับใช่ป่ะแล้วมันเด้งปึ๊กแล้วมันทะลุลงแบบเนี้ยเฮ้ยนึกออกปะเนี่ยทะลุลงมาแบบเนี้ยผมปิดพวกนี้ไปนะปิดพวกเวฟไปนะเนี่ยคือถ้าคุณหลุดคุณแบบเนี้ยตึงตึงพักอ่ะเราเข้าเสร็จปุ๊บเด้งเด้งเสร็จปุ๊บทะลุลงอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเสียทรงป่ะใช่ป่ะส่วนตัวมองว่าเสียทรงนะใช่ป่ะแล้วก็มันจะเข้าเงื่อนไขของเวฟใช่ป่ะอีเลียดเวฟนะครับว่าเฮ้ยอีตรงที่เราวัดกันก็คือ3ขึ้นมาเนี่ยย่ออาจสมมติย่อสั้น4อะไรเงี้ยใช่ป่ะนะครับมันก็ไม่ควรจะไปแบบลงไปแบบทับ1แบบเยอะแยะนึกออกมั้ยทับ1แบบเยอะแยะซึ่งเนี่ยแน่นอนไอ้ 1.24 เนี่ยมันก็แบบค่อนข้างก้ำกึ่งของ1แล้วคือมันทะลุ1ลงไปแล้วด้วยนะครับแต่เราให้นิดนึงเนาะใช่มั้ยเพราะนั้นเราก็วางสต็อปลอสได้อ่ะคุณเสียตรงนี้เลยก็ได้ยอมขาดทุน 3% ก็ได้อ่ะเหลื่อมลงไป1วันนี้อีกอ่ะนะฮะเพื่อความแบบชัดเจนนะในทฤษฎีนะใช่ไหมนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้ risk reward นะที่ 6.65 เท่านะถ้าเราสต็อปลอสตรง 1.2 นะนึกออกไหมแล้วเราก็เอ้ยโทษเดี๋ยวก่อนนะขอขยับนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะสามเราเข้าตรงนี้ขอโทษนะเราเข้าตรง 1.28 ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ยอมขาดทุนที่ประมาณสัก 5% นะโดยประมาณขออภัยนะถ้าตัวเลขมันผมพูดแล้วมันผิดไปนะฮะเรายอมขาดทุนเอาใหม่ยอมขาดทุนที่ 5.47% ก็คือแถวๆตรงนี้ 1.2 นะครับตัวเลขเดิมราคา 1.2 เข้า 1.28 นะครับแล้วต้านก็คือ 1.5 กำไร 17% แลกกับการขาดทุน 5.47% risk reward 3.14 เท่าโอ้โหแหมตัวนี้ทำไมดูอาจารย์เหนื่อยจังใช่ไหมนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะนี่นะครับแผนแบบนี้เนาะเนี่ยแผนแบบนี้โอเคนะนะครับแต่แน่นอนก็เรื่องของงบอะไรกันก็ดูกันดีๆแล้วกันนะครับโอเค2ตัวสุดท้ายนะฮะเฮ้ยโอ้โหผลผมข้ามแล้วกันมันคือทรงอ่ะได้นะแต่ด้วยสภาพคล่องเราไม่เอานะสแกนมาแล้วเฮ้ยสภาพคล่องไม่ได้ก็เก็บไปเก็บกระเป๋าข้ามไปนะครับนะ DT Sen โอเคตัวนี้หน้ารุ้นพอสมควรนะครับเป็น IPO มานะนะครับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับในรูปนะฮะเนี่ย1ย่อ2ไปละนะครับตรงเนี้ยการบ้านง่ายแล้วตัวเนี้ยนะครับคือมันเสี่ยงน้อยผมมองว่ามันเสี่ยงน้อยเพราะว่าอะไรมันอยู่ใกล้โลของตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 1.1 คำถามคือตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ย
ถ้าคุณจะเล่นตรง2ต้นๆเนี่ยมันมโนนิดนึงเฮ้ยสมมุติมันแบบเฮ้ยมันแบบปึ้งปั้งเป็นยก5ยกโลตรงเนี้ยใช่ป่ะนะครับแล้วเราก็มาตีนะมาตีบิ๊กซิวอร์ดนะตีฟิโบก่อนเพื่อหาแบบหาแนวต้านนะครับทาร์เก็ตเนาะชุบโอเคครับก็เราจะได้ตรงนี้ ที่100ก่อนปึ้งนะครับเพราะว่า2มัน3มันผ่าน1อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตรง 161.8 ตรงนี้ 2.38 ราคา 2.38 กับ 1.89 เป็นเป้าเป็นทาร์เก็ตเป็นแนวต้านนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็เข้านะวางแผนเฮ้ยตัวนี้แบบใช้ได้นะนะสมมุติมันทำแบบเฮ้ยแพทเทิร์นแบบเฮ้ยกลับตัวว่ะเข้าสมมติเข้าตรงนี้เข้าตรง1.29 นะครับแล้วก็สต็อปลอสที่โล 1.1 โหขาดทุน 14% เยอะไปว่ะเยอะไปนะฮะตัวไปตรงนี้มันโอ้โหมันกว้างนะมันกว้างนะฮะเราก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าบางคนมีทำแบบนี้นะบางคนแบบเฮ้ยมันสูงเนี่ยเขาแบ่งเงินเป็น2ก้อนแบ่งเงินเป็น2ก้อนก้อนแรกยอมเข้าในภาพของที่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันโอเคถึงแม้สต็อปลอสเนี่ยมันเห็นชัดเนาะแล้วก็ถ้าหลุดไปก็คือพังแน่นอนใช่ไหมนะครับยังไงมันต้องสต็อปลอสอยู่แล้ว 1.1 เนี่ยแต่มันตัวลิกส์มัน 14% นะครับแต่เทียบกับรีวอร์ดเนี่ยมันสูงมากๆอ่ะมัน 3.3 เท่าอ่ะนะครับบวกคือบวก 46% เลยนะครับจริงๆอ่ะลิกรีวอร์ดมันได้นะแต่ด้วยลิกส์อ่ะมัน 64% ใช้เมนนี่แมเนจในการเข้าก้อนแรกอาจจะเข้าไม่เยอะนึกออกป่ะเพื่อคุมลิกส์ของทั้งพอร์ตนะอันนี้ต้องไปคำนวณนะลิกส์ของทั้งพอร์ตเลยนะฮะปึ๊บเสร็จนะฮะก็พอมันวิ่งไปปื๊ดนะฮะตรงนี้กำไรสมมติกำไรปื๊ดนะฮะก็ค่อยมาหาจุดเข้าเพิ่มตรงโซนที่มันอ่ะเริ่มชัดเป็นเทรนด์เริ่มชัดแล้วนะก็จะตีลิสต์รีวอร์ดอะไรกันใหม่ก็ว่ากันไปแผนแบบนี้ก็ได้นะฮะนะครับหรือว่าแบบโหจานไหมผมแบบเห็นลงมาไซด์เวย์ผมยอมไซด์เวย์ก็แล้วแต่นะฮะคุณก็จะต่ำลงนะดิสคุณก็ต่ำลงนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่เลยนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับนะถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะ DT Sen นะฮะเนี่ยสมมุติใครชอบ DT Sen ใช่ป่ะและอยากจะหา DT Sen ทรงคล้ายๆกันนะเนี่ยแล้วเราก็เลือกวันที่เนาะสมมุติเราชอบวันนี้เลยโอเคได้วันนี้ก็กดสแกนเลยนะครับนะเดี๋ยวนี่ก่อนชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะโอเคนี่เห็นไหมตัวอย่างมาแล้วปื๊ดมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะไปเอาตัวอย่างมาเอาตัวที่เหมือนมานะครับเนาะโอ้โหเพียบเลยนะมี10ตัวนะครับเอาตัวไหนดีLST นะนี่เห็นไหมลำสูงโหสภาพคล่องแม่ไม่ได้สภาพคล่องไม่ได้นะอันนั้นขี่กันจบยังนะอันนั้นนะครับปึ้งก็ยังไม่สามารถสร้างฐานได้นี้เราก็ข้ามไปถ้าทรงไม่ได้เราดูสกินตาไม่ได้ก็ไม่เอานะครับ HPT นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่โฮมพัทลี่เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยโฮมพัทลี่นะเนี่ยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มมีฐานเห็นแล้วนะฮะ1 2ไป3เนี่ยชัดๆเนี่ยนะครับฟึบนี่ฐานก็อยู่ตรงนี้นะฐานก็อยู่นี้แล้วก็เนี่ยโหราคาเนี่ยลงมาโหจริงๆนี่แบบภาพใหญ่นี่มันอีนี่แล้วนะภาพใหญ่เนี่ยนะฮะลองดู time frame week ดูนะเนี่ยโอ้ยหุ้นตัวนี้ถ้าตรงนี้ยืนอยู่นี่
ชัดแล้วนะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยคุณตีแบบนี้ได้เลยนะตรงนี้คือมันหนึ่งเนาะเนี่ยอันนี้คือภาพใหญ่นะครับตรงนี้ยืนอยู่นะไปสามนะไปสามนะเออนะไปสามนะฮะเนี่ยเนาะแต่หลุมสั้นๆก็อย่างที่ว่าอย่างนี้เลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบสับเวฟในภาพใหญ่นะใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเล่นตรงนี้เนาะมันก็เป็นเดย์นะฮะขึ้นอยู่กับเราอ่ะนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะครับเนี่ยเราก็มาได้นะครับเนี่ยหนึ่งสองเหมือนกันเนี่ยขึ้นสามเหมือนกันนะมันจะแบบใกล้ๆกันนะมันจะใกล้ๆกันเดย์กับวีคนะครับเนี่ยเล่นแค่นี้โอ้เล่นแค่นี้คุณก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหอัพไซด์24เปอร์แค่เล่นตรงเนี้ยอืมนะฮะนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะเออนะ HPT ตัวหนึ่งนะโอ้ต้องแอดไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำงานง่ายนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะฮะก็เนี่ยถ้าใครอยากใช้โปรแกรมสแกนนะหรือนะครับจริงๆอันนี้ในเว็บเนาะนะฮะส่วนในแอปเนี่ยมันมีให้เลยนะครับว่าตัวไหนที่เป็นเว็บ3เว็บ2บอกมาให้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่า reward มาให้ด้วยในแอปจะพิเศษกว่านะถ้าใครสนใจก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะจากกันนะนะครับก็ใครสนใจนะฮะสมัครสมาชิกนะครับจะใช้เครื่องมือนี่แหละนะฮะใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้กันไปนะเพราะว่ามีห้องไลน์ด้วยนะครับไปพูดคุยกันเนาะก็เข้าไปดูใน www.labpunplus.com นะนะครับก็ที่ฮิตเลยเนี่ยจะเป็น Go นะครับก็มีเว็บมีแอปให้ได้ใช้อย่างที่ผมบอกนะฮะมีห้องนะห้องไลน์ห้องวีบห้อง Telegram นะพูดคุยศึกษาแลกเปลี่ยนกันนะสอบถามได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์4ตัวใน Trading View นะซึ่งมันก็จะมีไอ้ตัวมันม่วงนะเราเรียกว่ามันม่วงสีม่วงสีเหลืองนะครับเป็นชาร์ตแบบเนี้ยเป็นแต่อยู่ในแท่งเทียนแล้วนะนะครับมันก็จะเห็นเทรนด์ได้นะครับว่าเฮ้ยสีม่วงขึ้นสีเหลืองลงนะอะไรเงี้ยนะครับมีถึง4ตัวนะนะครับก็มีฟิโบออโต้ให้ด้วยนะครับมีสแตนดาร์ดดิวิชั่นออโต้นะฮะนะครับแล้วก็มีนับเวฟออโต้นะสำหรับอินดิเคเตอร์ใน Trading View แต่แน่นอนคนที่จะได้อินดิเคเตอร์เนี่ยเราต้องเป็นสมาชิก Trading View ด้วยเพราะว่า Trading View เขาล็อกไว้นะครับแบบ Essential ก็ได้นะปีนึงถ้าตอนลด 50% น่ะเหลือ 2,000 กว่าบาทนะไม่แพงนะครับเนาะแล้วก็แน่นอนสแกนหุ้นเวฟ3เป็น Watch List นะนี่นะครับใครสนใจก็เชิญสมัครกันได้นะฮะนะครับดูรายละเอียดกันในนี้ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะฮะ4ทุ่มกันพอดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะนะครับว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันไหมเนาะนะฮะไม่น่ามีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายนะฮะท้ายสุดฝากกันอีกนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบแนวทีเฟกนะอาจารย์แมนก็ดูแลอยู่นะเป็นห้องสิกแนลนะฮะมีแผนเป็นเล่นทีเฟกแบบการวิเคราะห์เป็นไซเคิลเวฟนี่แหละนะฮะในการลองช็อตเนาะนะฮะใครสนใจก็ฟรีอันนี้สมัครกันเข้ามาได้นะครับเปิดพอร์ตได้ห้องไลน์ฟรีกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผมจารักขอลากันไปก่อนนะฮะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเสาร์อาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ